ตลาดที่ใช้รถปิกอัพมากที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาแม้ส่วนใหญ่จะนิยมกระบะยักษ์ full size แต่สำหรับกระบะขนาดกลาง mid size มีการแข่งขันดุเดือดไม่แพ้กันนะครับล่าสุดมีการแนะนำโมเดลใหม่ในตลาดแม้ว่าจะเป็น All New Toyota Tacoma รวมถึง Next Gen Ford Ranger ทำให้ในช่วงไตรมาสที่1ของปีนี้อาจดึงยอดขายในภาพรวมต่ำลงกว่าปกติในขณะที่ Nissan Frontier กลายเป็นปิกอัพที่มีการเติบโตมากที่สุดในกลุ่มส่งผลให้ยอดขายแซงหน้าคู่แข่งหลายค่ายโดยตัวเลขการขายแต่ละรุ่นจะแตกต่างจากกระบะที่ขายในไทยหรือไม่กระบะมิดไซส์ในสหรัฐอเมริกาไตรมาสที่1ของปีนี้รวมทุกรุ่นมียอดขายทั้งสิ้น 87,911 คันซึ่งติดลบเมื่อเทียบปีก่อน 30.7%เริ่มจากอันดับสุดท้ายจะเป็นทางด้าน Ford Ranger 1,918 คันติดลบมากที่สุดในกลุ่ม 83.3% เฉลี่ย639คันต่อเดือนจากตัวเลขยอดขายน้อยกว่าค่ายอื่นนั้นเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของโฉมใหม่นะครับหลังจากแนะนำ Next Generation ทำให้การผลิตชะลอตัวจากการเตรียมผลิต Ford Ranger โฉมใหม่นั่นเองอันดับ6คือ GMC Canyon 5,484 คันเพิ่มขึ้น 9.3%เฉลี่ยการขายต่อเดือนประมาณ 1,800 คันอันดับ5กระบะจากแบรนด์ Honda 11,296 คันลดลง 12.6% จากปีก่อนเฉลี่ย 3,700 คันต่อเดือนอันดับ4จะเป็น Jeep Gladiator 12,989 คันลดลง 3% จากปีก่อนเฉลี่ยการขาย 4,300 คันต่อเดือนอันดับ3 Chevy Coloradoจำนวน 14,922 คันเพิ่มขึ้น 12.6% เฉลี่ยการขาย 4,900 คันต่อเดือนอันดับ2จะเป็นทางด้าน Nissan Frontier จำนวน 19,744 คันเพิ่มขึ้นมากที่สุดในกลุ่ม 16.6% จากปีที่แล้วหรือมีการขายเฉลี่ย 6,500 คันต่อเดือนถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของ Nissan เลยนะครับและอันดับ1ได้แก่ Toyota Tacoma 21,558 คันลดลง 59.8% เฉลี่ย 7,100 คันต่อเดือนแน่นอนว่าเป็นผลมาจากการแนะนำโฉมใหม่เป็นเรื่องปกติในช่วงเปลี่ยนผ่านไปยังโฉมใหม่นะครับซึ่ง Tacoma ถือว่าเป็นเจ้าตลาดในกลุ่มนี้อยู่แล้วโดยปกติจะมียอดขายนำห่างคู่แข่งทุกค่ายแบบไม่เห็นฝุ่นหากการผลิตและส่งมอบรถได้ตามปกติคาดว่ายอดขายจะกลับมาแข็งแกร่งได้เช่นเดิมและหากเทียบกับปิกอัพในเมืองไทยจากการรายงาน2เดือนแรกของปีแต่ละเดือนจะมียอดขายเฉลี่ยดังนี้ต่อเนื่องกับการขายกระบะขนาดเล็กไตรมาสแรกของปีนี้จะเป็นทางด้าน Ford Maverick ที่มียอดขายนำห่าง Hyundai หลายเท่าตัวการเติบโตมากถึง 81.9% ส่วน Hyundai Santa Cruz ล่าสุดแก้เกมด้วยการแนะนำโฉมใหม่ในเชนเปิดตัวเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งมีการปรับหน้าตาใหม่เล็กน้อยรอชมว่าการมาของรุ่นใหม่นี้จะสามารถแบ่งสัดส่วนการขายจาก Ford ได้หรือไม่